อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครของเรานะครับก็มีจุดที่น่าสนใจสำหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็คือผาพญาเต่างอยนะครับซึ่งเป็นลักษณะภูเขาหินทรายนะครับแล้วก็มีรูปลักษณะที่เหมือนเต่ามากนะฮะตัวใหญ่ชาวบ้านก็มีความศรัทธาแล้วก็เคารพแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจของชาวอำเภอเต่างอยนะครับในอำเภอก็มีแนวความคิดว่าจุดนี้ระยะทางประมาณสักครึ่งกิโลเนี่ยสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับกิจกรรมที่สามารถทำได้ก็คือไต่หน้าผานะครับแล้วก็มีลำน้ำพุงไหลผ่านซึ่งสามารถทำเป็นล่องแก่งเรือแคนูนได้แล้วก็มีชายหาดที่สวยงามสามารถที่จะทำการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดได้ด้วยนะครับนอกจากนี้อุทยานแห่งชาติภูผายนนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับที่นี่เนี่ยสามารถจัดแคมปิ้งได้แล้วก็สามารถจัดแข่งจักรยานเสือภูเขาได้นะครับซึ่งมีกิจกรรมต่างๆที่จะพัฒนาจุดนี้ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้ที่อื่นครับก็เลยอยากจะชวนเชิญทุกท่านเนี่ยได้มาเที่ยวผาพญาเต่างอยของเรานะครับแล้วก็อำเภอได้รับความร่วมมือจากอุทยานแห่งชาติภูผายนอบต.จันเพ็ญอบต.เต่างอยอบต.บึงทวายและอบต.นาตาลเนี่ยรวมทั้งตลอดอส.ของเราเนี่ยมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้ขอความสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกอันนึงคืออำเภอเต่างอยของเราเนี่ยมีโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปซึ่งกำลังพัฒนาปรับปรุงเป็นงบประมาณถึง500ล้านแล้วก็สามารถรับผลผลิตการเกษตรจำนวนมากในรัศมี150กิโลเนี่ยซึ่งจะเป็นจุดที่ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้นแล้วก็คาดว่าจะมีคนมาเที่ยวอำเภอเต่างอยหรือมาชมโรงงานของในหลวงจำนวนมากในอนาคตนะครับโอเคครับก็จะพันเดินใจ